แพทณปภาจอดดราม่าเต็มจากผู้ปกครองหลังปล่อยคลิปทดสอบภาษาลูกชายการเป็นเรื่องจนได้จากกรณีแพทณปภาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองโพสต์คลิปกับเรซซิ่งลูกชายพร้อมเขียนข้อความหลังจากเรียนอินเตอร์มา3 ปีนี่คือสิ่งที่ได้พร้อมแคปชั่นว่าไม่ต้องไปละโรงเรียนอินเตอร์อ่ะโดยในคลิปแพทมีการทดสอบภาษาอังกฤษลูกชายลักษณะเหมือนมีการเล่นมุกกันคำถามเป็นภาษาอังกฤษปาปาย่าลูกตอบว่าส้มตำแอปเปิ้ลลูกตอบว่ามะเขือเทศออเรนจ์ลูกตอบว่าแตงโมคิวีตอบว่าไม่รู้จักแมงโก้ตอบว่าทุเรียนหรือตอบไปเรื่องอื่นจนแพทลั่นพรุ่งนี้ลาออกจากโรงเรียนเลยพอไม่ต้องเรียนแล้วอินเตอร์พอล่าสุดพบว่าเกิดปมดราม่าสนั่นขึ้นมาจนได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กับคลิปดังกล่าวของแม่แพทโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่พอใจอาทิถ้าคุยเล่นยิ่งผิดเพราะเอาลูกใส่ชุดนักเรียนทำให้เสียหายจุลภาคประเด็นนี้คงถูกเชิญมาคุยเพราะผู้ปกครองไม่พอใจผู้ปกครองอื่นที่ไม่พอใจจะแบนเขาได้เป็นต้น